โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Zoning by Agrimap ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพต่ำในพื้นที่ให้กลับมาเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมตรงตามศักยภาพของดินโครงการจัดทำระบบอารยน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับหรือ Zoning by Agrimap สำหรับพื้นที่ที่ดำเนินการตรงนี้ก็คือบ้านหนองต่อดำหมู่13ตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีปัญหาของดินก็คือในเรื่องของปัญหาการชะล้างพังทลายของดินความอุดมบุญต่ำปัญหาในส่วนของช่วงฤดูแล้งก็คือเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชไร่ก็ได้แก่พวกอ้อยพวกสับปะรดซึ่งในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่นะครับในส่วนของปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่นะครับพัฒนาที่ดินก็ได้ดำเนินการในส่วนของการจัดทำระบบอารยน้ำซึ่งกิจกรรมจัดระบบน้ำนะครับก็มุ่งเน้นเพื่อจะลดการไหลของน้ำทำให้น้ำซึมลงดินนะครับแล้วก็ในจุดที่เก็บน้ำได้ก็จะเป็นในลักษณะของเป็นบ่อดักตะกอนเป็นฝายน้ำล้นแล้วก็รวมถึงบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเราได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาพัฒนาทำแหล่งน้ำให้กลับมาเป็นปลูกพืชไม้ผลแล้วก็พืชผักสามารถทำกินได้ต่อเนื่องตลอดครับเมื่อก่อนมันเป็นภัยแรงมากจะไม่มีบ่อไม่มีอะไรเมื่อก่อนเราก็จะปลูกมันปลูกสับปะรดแล้วก็ปลูกอ้อยค่ะและพอดีเราได้แหล่งน้ำที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาสนับสนุนโครงการตัวนี้ขึ้นมาก็ได้มาขุดให้ชาวบ้านทำเป็นตอนๆมาแล้วก็สามารถที่จะมาดัดแปลงเป็นพืชล้มลุกได้แล้วก็ได้ผลผลิตตอบแทนที่ได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วก็สามารถออกสู่ตลาดได้ตามเป้าที่เราวางเอาไว้พื้นที่แห่งนี้ที่มีชื่อว่าบ้านหนองเต่าดำที่เมื่อก่อนสภาพพื้นดินมีความแห้งแล้งจนได้รับการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการ Zoning by Agrimap ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้อีกครั้งยังมีพื้นที่ต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเราตามไปดูกันเลยค่ะโครงการนี้คือ Zoning by Agrimap คือเป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งใจมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ของพื้นที่ปลูกข้าวผสมเล็กน้อยเพื่อปรับให้เป็นเกษตรผสมผสานเพื่อให้สกอร์มีรายได้ตลอดทั้งปีมากขึ้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ปลูกนาข้าวอยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อยครับเพราะว่าทำนาได้ปีละครั้งทางเราก็เลยมาให้สกอร์เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรกรรมเพื่อจะให้มีรายได้ตลอดทั้งปีทางเจ้าหน้าที่เขาได้มาแนะนำให้เราทำปุ๋ยหมักน้ำหมักเขาเอาอุปกรณ์มาให้เราด้วยมาช่วยเราแนะนำเราให้เราทำว่าทำยังไงเราก็อยากขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่ได้มาแนะนำให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากว่าเราเคยทำแล้วอันไม่เคยประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จดีรายได้จนเกี่ยวครอบครัวได้มากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้เราไปพบกับหมอดินอาสาคนเก่งอย่างพี่พัฒน์พงษ์มงคลกาญจนคุณกันเลยค่ะประสบภาพื้นที่ดินก็คือพื้นที่ดินของอำเภอเสวัตโดยเฉพาะของตำบลหนองเป็ดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของความชุ่มชื้นน้อยลงมีปัญหาเรื่องของดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องของดินเป็นกรดเป็นด่างนะครับหลังจากนั้นเราได้มีโอกาสทำงานกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหมอดินอาสาให้กับสถานีพัฒนาดินจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้องค์ความรู้เข้ามานะครับได้ไปอบรมได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาพัฒนาในพื้นที่ดินเดิมณตรงนี้ก็ให้กลับมาเป็นพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต้องขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินนะครับที่ให้องค์ความรู้สำหรับตัวผมเองที่เป็นหมอดินอาสาอยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพืชผลทางเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาดินสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตเรื่องของสารเร่งสารเร่งทุกชนิดพ.1 พ.2 พ.3ที่มาทำปุ๋ยหมักที่มาทำน้ำหมักเบื้องต้นก็จะมีการสำรวจพื้นที่ก่อนและแนะนำกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ให้กับเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรค่ะก็จะมีการออกแบบกิจกรรมอย่างเช่นปรับรูปแปลงนาลักษณะที่2และก่อสร้างบ่อดักตะกอนค่ะก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะและสนับสนุนปัจจัยการผลิตก็อย่างเช่นปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพโดโลไมต์หญ้าแฝกและสารเร่งพัฒนาที่ดินต่างๆค่ะแปลงของพี่พัฒน์พงษ์นะคะจากเดิมก็คือจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นเก
เกษตรผสมผสานแล้วก็ไร่นาสวนผสมก็จะเป็นแนวคิดในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือมีการบริหารจัดการเป็นสัดส่วนพี่พัฒพงศ์นะคะก็จะเป็นหมอดินอาสาประจำตำบล นะคะก็จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินสามารถขยายผลองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินนี้สู่เกษตรกรที่สนใจแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะในอนาคตโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัด การเชิงรุก Zoning by Agrimap ของกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่สามารถให้ผลผลิตพืชได้มากขึ้นเกษตรกรสามารถขายและเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนได้มากยิ่งขึ้น